สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นอะไรจำได้ไหมคะไม่เป็นได้ไปถ่ายต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้หรอกค่ะมันเป็นเครือสมัยเป็นเด็กไม่เป็นเคยไปเก็บกินนะคะอยู่ข้างรั้วอันนี้มันจะมีรสชาติเหมือนเสารถค่ะนี่ก็คือลูกของมันค่ะลูกมันยังเล็กอยู่ยังอ่อนอยู่แล้วเวลามันสุกมันก็จะเป็นสีเหลืองและข้างในก็จะเป็นเม็ดขาวๆคล้ายๆเม็ดโหระพาแต่ก็ใหญ่กว่าเยอะค่ะเพราะว่าเม็ดโหระพาเล็กพอมันสุกแล้วเหลืองแล้วเราก็ไปกินแกะกินข้างในแล้วรสชาติมันจะเหมือนเสาวรสมากเลยค่ะชอบมากมันจะออกเปรี้ยวๆอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยวแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะใครจำชื่อได้ก็ช่วยทักทายมาหน่อยก็ได้นะคะตอนเป็นเด็กนะเคยกินและชอบมากค่ะแต่วันนี้ไปเจออยู่ที่รั้วก็เลยถ่ายความทรงจำมาฝากเพื่อนๆด้วยเผื่อเพื่อนคนไหนเคยกินหรือจำชื่อได้แต่ไม่เป็นจำชื่อไม่ได้ค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะทั้งลูกทั้งใบก็ไม่ทราบว่าเขากินกันหรือเปล่าสำหรับคนอื่นแต่ไม่เพ่นกินค่ะพอโตแล้วก็ไม่ได้กินมาหลายปีค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยดูสิคะนึกถึงสมัยเด็กค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือลูกอ่อนมันนะคะมันก็จะสีเขียวนี่ก็เริ่มแก่แล้วค่ะอันนี้ชัดแล้วค่ะตัวหน่อยละเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเครือคลานตามรั้วแล้วมันจะหนามากรั้วตรงนี้มันรู้สึกว่ามันงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะดูสิคะยาวไปถึงนู่นเลยแล้วดกด้วยนะคะลูกอ่อนๆดกด้วยนู่นเลยค่ะเพื่อนๆถ่ายให้ชมค่ะมันคลานไปถึงนู่นเห็นไหมคะเคยกินแต่จำไม่ได้ค่ะหากใครจำชื่อได้บอกมาหน่อยนะคะดูสิคะดกมากเลยยังจำรสชาติได้ดีค่ะเหมือนเสาวรสเลยเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่บางคนก็อาจจะไม่เคยกินก็ได้ไม่รู้นะคะแต่ปกติที่บ้านสมัยไม่เป็นเด็กทุกคนรู้จักแล้วก็ส่วนมากจะกินกันค่ะนี่ค่ะบางลูกมันก็ไม่โตมันร่วงนี่ค่ะเพื่อนๆถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ลูกอ่อนมันยังไม่โตค่ะยังเขียวอยู่ถ้าให้โตกว่านี้มันก็จะเป็นสีเหลืองค่ะเวลาสุกนี่เป็นสีเหลืองถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนี่ค่ะมันจะอยู่ข้างทางค่ะเสียงรถก็อาจจะดังหนวกหูหน่อยค่ะโหงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่